สงสัยนิดเดียวค่ะพอดีว่าคือ Cookie Imperial ค่ะอยู่มานานมากแล้วก็คือปกติตัว Product เองเนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ทำให้มันมี variety เพื่อที่จะให้ลูกค้าไม่เบื่อเนี่ยค่ะแต่มีความรู้สึกว่า Imperial เนี่ยคือเขามีลักษณะที่อยู่มาอย่างเนี้ยแล้วก็ไม่ได้มีการทำ variety อะไรมากแต่ว่ายอดขายทำได้ก็เลยอยากจะทราบว่าวิธีการที่จะทำตัวเนี้ยให้มันเป็นเอกลักษณ์หรือว่าการคีปให้อยู่ใน market นะคะมีวิธีที่แตกต่างจากตัวอื่นหรือเปล่าคะค่ะคือเมื่อกี้คุกกี้อิมพีเรียลเนี่ยค่ะก็คือ slice credibility เราเป็นเจ้าแรกที่เราทำตัว Danish style butter cookie อันนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยคนเขาก็เชื่อถือในความเป็นเจ้าแรกแล้วก็ original taste ของคุกกี้ตัวนี้ค่ะมันก็เลยขายได้มาจนทุกวันนี้แต่ว่าเวลาเราแม้แต่เปลี่ยนแพคเกจจิ้งเรายังไม่กล้าเปลี่ยนเลยนะคะเป็นเพราะคนรู้จักในคุกกี้กระป๋องแดงแล้วก็มีทหารมาร์เก็ตติ้งบอกทำไมคุณไม่เปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินเพราะสีน้ำเงินมันจะดูแล้วพรีเมียมแต่ว่าภายในเราก็บอกแต่ว่าคือคนน่ะรู้จักเราในคุกกี้กระป๋องแดงในรสชาติแบบนี้ที่มีเนยกลิ่นแบบนี้ค่ะเพราะฉะนั้นในตัวนี้มันจะเป็นตัวออริจินัลที่เราจะไม่แตะแต่ว่าเราจะต่อยอดทำ product expansion ในรูปแบบอื่นที่จะเป็นคุกกี้เป็นทินสี่เหลี่ยมใน artwork อื่นแล้วก็อาจจะมีรสชาติใหม่ๆที่มี value addition อะไรมากขึ้นแต่เราจะไม่ไปแตะในตัว original ตรงนั้นนะคะซึ่งอันนี้สำคัญเป็นเพราะถ้าเรามีลูกค้ากลุ่มหนึ่งอยู่แล้ว product growth มันก็อย่างต่อเนื่องเนี่ยเราก็ไม่ควรที่จะไปแตะมันเราก็มาออกเป็นอีกแบรนด์หนึ่งหรือว่าอีกเรนจ์หนึ่งค่ะใช่ค่ะเขาจะถามเกี่ยวกับ product ค่ะ product development นิดหนึ่งครับปกติถ้าเป็นพวกคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์เซมิคอนดักเตอร์เนี่ยเราพัฒนา product ให้ลูกค้าเนี่ยเราสามารถ define requirements ได้ชัดเจนมากว่าจะเอา parameter A B C D เท่าไหร่ spec เท่าไหร่อย่างเงี้ยแต่พอเป็น product ทางอาหารเนี่ยถ้าเป็นพวก nutrition value มันก็คงเซตเป็น requirement ได้ชัดเจนแต่ถ้าเป็นพวก characteristic พวกรสชาติพวกความหวานมันเค็ม texture ความมันอะไรพวกนี้นี่มันตกลงกันได้หรือเปล่าครับค่ะอันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับความเชี่ยวชาญของเราด้วยนะคะอย่างเช่นลูกค้าเนี่ยเขาอาจจะ specify ในทางด้าน nutritional requirementโอเคอันนี้มันเราวัดได้เป็นเพราะ nutritional requirement เราส่งหลักไปวัดได้แต่ว่าแล้วในทางด้าน texture flavor หรือ appearance ล่ะอันนี้มันก็จะต้องใช้ความเชี่ยวชาญความสามารถของเราในการพัฒนาขึ้นมาให้กับลูกค้าค่ะแล้วก็เป็นไอเดียใหม่ๆที่ลูกค้าเขาก็อาจจะไม่ได้มีสเปคอยู่แล้วแต่ว่าเรานำเสนอแล้วเราก็คือ product ตัวนี้ก็จะมีความอร่อยเพราะฉะนั้นเราสามารถ influence ลูกค้าได้แต่ว่าในส่วนที่จะเป็นIT อย่างเงี้ยค่ะคือสเปค product นี้คือมันจะต้องเป๊ะแต่ว่าในฟู้ดเนี่ยค่ะคือรสชาติหรือความ desire หรือ need เนี่ยมันก็จะเป็นอีก feeling หนึ่งเราทำ sensory evaluation คือเวลาเราทำผลิตภัณฑ์ใหม่ขึ้นมาเนี่ยค่ะเราจะต้องทำ sensory ก่อนที่จะ launchเราก็จะต้องดูว่าคอน sumer เนี่ยเขาต้องการอะไรอย่างเช่นความหวานใน product ตัวนี้มันหวานเกินไปหรือเปล่าเราอาจจะคิดว่ามันหวานพอดีแล้วแต่ลูกค้าบอกว่ามันหวานน้อยไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งในการทำฟู้ดเนี่ยเราจะต้องฟังลูกค้าที่เป็น majority มันไม่ได้เป็น fix ว่าความหวานจะต้อง brick 4เป๊ะอย่างเงี้ยค่ะมันเราจะมาวัดเป๊ะๆอย่างนั้นไม่ได้จนกว่าเราทำ product ที่เป็น agree ว่าความหวานเท่านี้แล้วเราถึงจะมาเซตสเปคได้ว่าบริกของตัวนี้จะต้องบริกที่4นะอะไรอย่างเงี้ยคือการกำหนดสเปคเนี่ยมันจะมาทีหลังที่เรา agree ว่า product ตัวนี้โอเคแล้ว acceptable สำหรับลูกค้าเราแล้วค่ะในกับการ IT สเปคมาก่อน product มาทีหลังค่ะมันจะต้องมัน reverse กันนะคะอย่างเวลาเราพัฒนาสินค้าเราไม่เคยบอกลูกค้านี่คือสเปคสินค้าเราบอกว่านี่คือสินค้าแล้วเรามา agree สเปคกันอีกทีหนึ่ง ค่ะขออนุญาตนะคะสุธิสาจากฝ่ายพัฒนาบัณฑิตและนักวิจัยค่ะก็ขอขอบคุณนะคะที่มาให้ความรู้วันนี้จริงๆแล้วสวทช.ค่ะมีมิชชั่นที่สำคัญก็คือเรื่องของการวิจัยนะคะแต่กิจกรรมหนึ่งที่สำคัญที่สวทช.ไม่ทิ้งเลยนะคะก็คือเรื่องของการพัฒนาบุคลากรก็เลยจะขอเรียนถามค่ะว่าทาง KCG เนี่ยได้มีกิจกรรมอะไรหรือเปล่าคะที่จะปั้นนักวิจัยหรือว่าปั้นนักอินโนเวทีฟอินโนเวเตอร์เพื่อที่จะช่วยสนับสนุนกิจกรรมของทาง KCG หรือแม้แต่บุคลากรที่อยู่ภายในบริษัทเองอะค่ะเพราะว่าณปัจจุบันนะคะที่ฝ่ายกำลังดำเนินการอยู่เนี่ยค่ะก็จะมีกิจกรรมเยอะมากเลยที่จะช่วยผลักดันกลุ่มอุตสาหกรรมนะคะค่ะคือถ้าสมมติว่าทางบริษัทเนี่ยค่ะเราก็สามารถมาให้ความรู้กับนักวิจัยได้ว่าทางบริษัทเนี่ยค่ะต้องการงานวิจัยแบบไหนหรือว่าทางตลาดเนี่ยต้องการ Product แบบไหนอันนี้เราก็สามารถทำได้นะคะหรือว่าทางนักวิจัยอาจจะอยากไปเยี่ยมชมที่ Excellence Center ก็สามารถนัดมาได้นะคะในส่วนของเทรนนิ่งภายในองค์กรเราเองเนี่ยค่ะคือโดยเฉพาะ R&D ของเราเนี่ยเราก็จะต้องส่งเขาไปเทรนนิ่งทางด้าน Product Training ทางด้านวิชาการอย่างเช่นน้องเขาดู R&D เกี่ยวกับชีสเนี่ยค่ะเราก็ส่งเขาไปโรงงานชีสที่เรามี collaboration ด้วยไปดูว่าวิธีการทำชีสที่เมืองนอกเนี่ยค่ะเป็นยังไงวิธีการ develop สินค้านี่เป็นยังไงเราจะมี partnership กับทางบริษัทที่เมืองนอกอะค่ะแล้วก็ ingredient supplier ก็เหมือนกันค่ะเขาก็จะมีเชิญเราไปทาง lab ที่นู่นเราก็มีส่ง R&D ของเราไปดูงานด้วยอะค่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 ะในฐานะที่บริษัทต้องการที่จะเป็น leader แล้วก็จะต้องมี innovation product ใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาเนี่ยค่ะคราวนี้การที่จะเป็น innovation เนี่ยมันก็มีความเสี่ยงก็อยากจะทราบว่าเปอร์เซ็นต์ success rate หรือว่าเปอร์เซ็นต์โปรดักต์บางตัวที่มันไม่ฮิตมันไม่ใช่อย่างที่เราคิดเนี่ยสักกี่เปอร์เซ็นต์ที่บริษัทจะยอมรับได้ค่ะว่า success สัก1 ใน 10ก็โอแล้วหรือว่าไม่ได้ต้อง8 หรือ 10หรืออะไรค่ะคือถ้าเราจะแบ่งเป็น B2B กับ B2C นะคะถ้า B2C เนี่ยก็คือขายให้กับคอน sumer ในซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยค่ะ success rate มันก็จะต่ำกว่าที่ B2B เป็นเพราะการขายแมสเนี่ยมันเหมือนกับกว้านไปเราคิดว่า Product เนี่ยน่าจะดีแต่ว่า Consumer เนี่ยมัน108คือเราไม่รู้ว่าเขาจะโอเคหรือเปล่าใช่ไหมคะเพราะฉะนั้น Success Rate ของตลาด New Product ที่เข้า B2C เนี่ยก็อาจจะ3 ใน 10 4 ใน 10อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าเป็น B2B เนี่ยค่ะส่วนมากจะเป็น7 ใน 10เป็นเพราะ B2B นี่คือลูกค้าของเรากรองมาขั้นหนึ่งละว่าMarketing ของเขาต้องการแบบนี้เพราะฉะนั้นในความต้องการของเขาเรา develop ให้เขาตามความต้องการเนี่ยมันแทบจะ 100% ที่มันน่าจะ success เป็นเพราะทางลูกค้าเขาก็มี study มาแล้วว่าถ้าเขาขายอันนี้ในร้านอาหารของเขาหรือว่าใน outlet ของเขาอย่างเงี้ยค่ะมันน่าจะ success ได้อย่างเช่นทายากิอย่างเงี้ยค่ะหรือว่า 7-Eleven Pepper Lunch อะไรอย่างนี้เป็นต้นมันเป็น requirement ที่ลูกค้าเขาต้องการอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมัน success แล้วมัน success แบบมี volume เยอะมากอย่างเช่น Pepper Lunch อย่างเงี้ยค่ะเขาทำไอตัวพวกสเต็กจะเป็นเนื้อปลาหมูไก่อะไรพวกเนี้ยค่ะตัว Pepper Margarine ที่เขาวางเป็นรูปดอกไม้อยู่บนสเต็กของเขาอะค่ะอันนี้เราก็เป็นคน develop แล้วก็ผลิตให้กับทาง Pepper Lunch เขาก็บอกมาว่าโอเคคอนเซปต์ของเขาคือเป็นสเต็กแบบนี้ on hot plate แล้วเราต้องการมาร์จารีนที่ให้ความหอมให้รสชาติของ Pepper อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ develop คืออันนี้มันเป็นอะไรที่มันเขาต้องการอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันก็ success อยู่แล้วคือ B2B จะง่ายกว่าเพราะ B2B คือมันซื้อมาขายไปแล้วก็ลูกค้าของร้านเขาเนี่ยเขาก็มี trust แล้วก็มี need ที่จะไปทานที่ร้านอาหารเขาอยู่แล้วอะค่ะ แต่ในซูเปอร์มันจะต้องลงเงินทางด้านมาร์เก็ตติ้งทางด้าน awareness อะไรอีกเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ได้มีลงเงินตรงนั้น success ก็อาจมันมีหลายแฟกเตอร์อย่างอื่นที่เกี่ยวข้องด้วยนะคะในตลาด B2C แบรนด์ก็สำคัญถ้าเราเป็น SME หรือว่าเป็นสตาร์ทอัพแบรนด์ใหม่ๆเรานำทำอาหารไปขายในซูเปอร์เนี่ยถามว่าสักกี่คนจะรู้ว่ามีสินค้าของเราอยู่บนเชลฟ์ซูเปอร์เองเขาจะรับไปขายหรือเปล่าเป็นเพราะมี listing fee ที่แพงมากแล้วก็ถ้าสมมติว่าเรามีจ่าย listing fee เราสามารถเข้าไปได้แล้วเนี่ยควอเตอร์แรกยอดขายไม่โตนี่เขาดีดออกเลยค่ะควอเตอร์2คุณก็ไม่ได้ไปขายเขาละคือมัน competition มันสูงมากใน B2C อะค่ะขออนุญาตนะครับมีคำถามเกี่ยวกับเรื่อง innovation นะครับสำหรับทางบริษัท KCG แล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเรามาวัดกันให้ความสำคัญระหว่าง innovation ประเภทของการลดคอสนะครับกับอีกด้านหนึ่งเนี่ยเป็น innovation สำหรับ niche market ซึ่งโอเคอาจจะได้พรีเมียมมากกว่าแต่ว่าขนาดตลาดมันจะเล็กถ้าเกิดว่าเราลองเวทความสำคัญระหว่างสองด้านนี้ครับพอจะให้ไอเดียคร่าวๆได้ไหมครับว่าด้านการลดคอสซึ่งเป็น generic เนี่ย innovation สำหรับการลดคอสเนี่ยส่วนมากเราจะทำใน product ที่เป็น mass market เป็นเพราะเราลดคอสเนี่ยเพื่อจะได้ margin ที่สูงขึ้นสำหรับ mass volume ที่เราขายไปเยอะๆแต่ niche market เนี่ยมันก็ขายน้อยอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยniche market ส่วนมาก margin มันก็จะหนากว่าเพราะฉะนั้นเราไม่จำเป็นที่ต้องไปโฟกัสในการลดคอสตรงนั้นเราต้องโฟกัสที่ quality ของ product แล้วก็ functionality ของ product มากกว่านะคะสำหรับ niche market ค่ะคือเราต้องพยายามคิดว่าโอเคเราขายให้กลุ่ม body builder พวกเนี้ยเราจะทำยังไงที่เขาทานสินค้าของเราไปแล้วเขาได้ six pack ตามที่เขาต้องการมีสุขภาพที่ดีมีความเฮลตี้อะไรอย่างนี้ซึ่งเรื่องคอสนี่เราไม่ได้มองเรามองเรื่องฟังก์ชันเป็นอันดับหนึ่งแต่ว่าในส่วนของเนี่ยค่ะคอสเซฟวิ่งเนี่ยเนยทำยังไงที่จะลดคอสในการผลิตเนยเป็นเพราะเราขายทั่วประเทศมันจะได้เซฟวิ่งเยอะกว่าค่ะพอดีผมอยากจะให้ลองเวทนะครับความสำคัญของที่บริษัทให้ระหว่าง cost saving ซึ่งเป็นด้าน generic กับ niche market สมมุติว่าเรามี resource อยู่ 100% อย่างเงี้ยเราจะให้ resource ของ innovation ไปทาง cost saving สักกี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็ไปทางตลาด niche market สักกี่เปอร์เซ็นต์ในสภาวะปัจจุบัน cost saving อาจจะ 40 แต่ตลาด niche market ก็อาจจะ 60 ในเวลานี้นะคะสมัยก่อนอาจจะไม่ใช่แต่เวลานี้เนี่ยเรา new product new idea innovative idea niche market เนี่ยมันเป็นตลาดที่จริงๆแล้ว margin สูงแล้วก็สามารถทำเงินได้แล้วเรายังมีโอกาสที่จะทำ niche market เนี่ยมาเป็น mass market ได้ค่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะโฟกัสไปตรง innovation สำหรับ niche market มากกว่าค่ะเป็นเพราะเราขยายได้เนาะ niche market มันเริ่มต้นจาก niche แต่วันหลังมันก็เป็น mass ได้เหมือนกันค่ะจะสอบถามนะคะคืออย่างที่บอกว่าที่พรีเซนต์นะคะว่า innovation เนี่ยมันต้องดูทั้งเรื่อง product process นะคะแล้วก็ดูเรื่องการขายด้วยทีนี้อยากจะคือสนใจว่าในการถ่ายความต้องการของลูกค้าค่ะหรือว่าทำยังไงจนมันเป็น Product สุดท้ายคือระหว่าง3ด้านนี้ค่ะคือประสานงานหรือว่าเซตทีมกันยังไงอะค่ะระหว่างคนที่รับความต้องการของลูกค้าจนกระทั่งมันเป็นสเปค Product อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือคนที่เป็น R&D เนี่ยจะต้องมีมุมมองในเรื่องของลูกค้าด้วยไหมหรือว่ายังไงหรือว่าเป็นคน2ด้านเลยแล้วมาคุยกันก็พออะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเคค่ะอันนี้ก็เป็น business model innovation ของทาง KCG นะคะคือดั้งเดิมเนี่ยเมื่อก่อนนี้เราฝ่ายขายก็คือมีหน้าที่ขายไปฝ่าย R&D ก็มีหน้าที่พัฒนาไปแต่ตอนนี้ค่ะเรามี business model innovation ใหม่ตรงที่ว่าเวลาเราไปหาลูกค้าอย่างเช่นเราไปหาลูกค้า Hungry Jack หรือ Burger King อะไรพวกนี้ค่ะเราก็จะมีทีมฝ่ายขายทีม Marketing แล้วก็ทีม R&D ไปหาลูกค้าไปรับโจทย์ลูกค้าว่าลูกค้าต้องการอะไรต้องการ Product แบบไหนมองเทรนด์อันไหนเป็นสำคัญนะคะสมมติว่าเขามองเทรนด์เป็น Healthy เนี่ยเราก็จะได้ไปรับโจทย์จากลูกค้ามาแล้วก็มาพัฒนาให้กับลูกค้าได้นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้มันก็จะเป็น business model innovation ที่เราทำขึ้นมาใหม่เราไปด้วยกันกับลูกค้าเลยรับโจทย์มาแล้วเราก็รีบพัฒนานะคะแต่ว่าในส่วนของเมื่อก่อนนี้คือต่างคนต่างทำแต่ว่าเวลาต่างคนต่างทำเนี่ย result เรารู้สึกว่าเราไม่ตอบโจทย์ลูกค้าทีเดียวได้เป็นเพราะ marketing รับมา marketing เขาก็มีความรู้ลิมิตรับมาบอก R&D R&D ก็ไม่รู้ว่า marketing หมายความว่ายังไงอย่างเงี้ยค่ะสุดท้ายแล้วเรา develop ของขึ้นมาลูกค้าบอกอันนี้มันไม่ใช่ที่ฉันต้องการนะคะอันนี้มันเพราะฉะนั้นในการ weighting ว่า product innovation สำคัญกว่า service ไหมเนี่ยคือมันจริงๆแล้วมันลิงก์กันนะคะ product innovation โอเคสำคัญตรงที่ว่า R&D จะต้องคิดค้นขึ้นมาแต่ว่ามันจะตรงความต้องการของลูกค้าหรือเปล่าอันนี้อีกเรื่องหนึ่งและในส่วนของ process innovation ส่วนมากก็จะเป็นสิ่งที่ทำใน production line อะค่ะว่าทำยังไงที่จะผลิตของอย่างเช่นเราทำตัว mix food นะคะก็คือเป็นมะละกอเรามาเชื่อมเป็นผลไม้แห้งแล้วเขาก็เอาไอ้ mix food ตัวนี้ไปใช้ในพวก food cake อะค่ะคือมิกซ์ฟู้ดตัวนี้เมื่อก่อนเราใช้เวลาเชื่อมเนี่ย12ชั่วโมงข้ามวันแต่ว่าเราก็ทาง process innovation เขาก็ร่วมมือกับ R&D ว่าทำยังไงที่เราจะลดเวลาการเชื่อมมะละกอตัวนี้ให้เหลือแค่ 4-5 ชั่วโมงโดยที่ได้ final product แบบเดียวกันเพราะฉะนั้นอันนี้ค่ะมันก็เป็นส่วนของ process production line จะต้องมีใช้เครื่องไม้เครื่องมืออะไรที่จะลดเวลาการเชื่อมและในส่วนของสูตร R&D เนี่ยค่ะจะต้องทำยังไงเราก็จะเวิร์กกันคือเมื่อก่อนตัวใครตัวมันแต่เดี๋ยวนี้มันจะเวิร์กกันเป็นทีมมากขึ้นนะคะค่ะก็เนื่องจากว่าทาง KCG เนี่ยทำทางด้านเกี่ยวกับอาหารก็เลยอยากจะทราบว่าอย่างเช่นเนื้อสัมผัสหรือรสสัมผัสที่อธิบายมาแล้วเนี่ยเหมือนกับคีย์หลักๆของคนที่จะทำให้โปรดักต์มาได้คือเชฟซึ่งเมื่อกี้พรีเซนต์ว่ามีเชฟทั้งหมดอยู่3เป็นเชฟหลัก3คนนะคะคือประสบการณ์แต่ละท่านก็ไม่เท่ากันคนหนึ่ง45คนหนึ่ง20คนหนึ่ง5ปีอยากจะทราบว่ามีแนวทางในการที่จะ keep experience อันนั้นหรือ transfer ความรู้ประสบการณ์ให้กับเชฟรุ่นใหม่ไหมเพราะว่าถ้าสมมุติ3คนนี้ไม่อยู่มันอาจจะไม่ได้เนื้อนี้ไม่ได้รสนี้หรือจะทำยังไงให้รสนี้เนื้อแบบนี้อยู่กับบริษัทได้ต่อไปในอนาคตนะคะค่ะคือจริงๆแล้วเชฟพวกนี้ค่ะคือจะเป็นเชฟที่เชฟออกงานของบริษัทเราแต่ว่าเราก็มีเชฟมือรองที่อยู่ในบริษัทเนี่ยค่ะที่คอยที่ได้รับ knowledge จากเชฟอย่างอาจารย์สุริยันเนี่ยค่ะเขาจะออกไปหาลูกค้าเป็นเพราะเขาเชี่ยวชาญมากเขาไปถึงปุ๊บเรามั่นใจว่าเขาแก้ปัญหาได้แต่ว่าเชฟในบริษัทเราที่ไม่ได้ออกไปหาลูกค้าเนี่ยเราก็มีเพื่อจะให้ทางอาจารย์สุริยันเนี่ย transfer knowledge ให้กับเชฟที่อยู่ในบริษัทบางทีเชฟในบริษัทก็ออกไปกับอาจารย์สุริยันด้วยเพื่อไปดูว่าอาจารย์สุริยันเวลาไปอยู่กับลูกค้าแล้วเนี่ยเขาแก้ปัญหาหน้างานหรือปัญหาเฉพาะหน้ายังไงเนี่ยค่ะเราก็จะมีเหมือนกับ KM ภายในเชฟเองเนี่ยค่ะว่าเขาทำยังไงเพราะจริงๆแล้วการทำอาหารเชฟเนี่ยมันขึ้นอยู่กับ experience มันไม่ได้วิชาการมันไม่มีคู่มือเขียนว่าคุณจะต้องทำอันนี้มันด้วยประสบการณ์นะคะเพราะฉะนั้น exposure ของเชฟมือหนึ่งกับเชฟรองเนี่ยก็จะต้องมาแมทช์กันแล้วเดี๋ยวนี้เราก็จะให้ทำงานร่วมกันอย่างเช่นเชฟเนี่ยค่ะก็จะมาทำงานร่วมกับ R&D เราด้วย R&D เราให้เชฟเขาคิดค้นเมนูมาก่อนคิดค้นเมนูมา R&D ก็เอาเมนูนั้นน่ะมาทำเป็น Product ที่มีเชลฟ์ไลฟ์ที่นานขึ้นสามารถขายในอุตสาหกรรมได้ค่ะแต่ว่าเราเริ่มต้นจาก ประสาทสัมผัสรสชาติอะไรที่เชฟเขา develop มาแล้วเราก็เอาอันนั้นนะคะมาทำเป็น product ที่ขายให้กับ industrial ค่ะมันจะเป็นคือทำงานร่วมกันคือมันจะไม่ได้แยกทำเชฟคือเชฟอย่างเงี้ยค่ะไม่ใช่เราเชฟถ่ายทอดให้เชฟแล้วก็ถ่ายทอดให้กับ RD ด้วยค่ะโอเคค่ะมีคำถามอีกไหมคะขอบคุณนะคะค่ะถ้าไม่มีคำถามแล้วนะคะก็ขอเรียนเชิญคุณชมพูนุชอนุสาสิทธิกิจผู้จัดการงานพัฒนาความร่วมมือกลุ่มพันธมิตรกล่าวขอบคุณและมอบของที่ได้ให้กับคุณลลานาค่ะฟังเพลินมากเลยทุกคนไม่มีใครหลับด้วยใช่ไหมคะก็ขอบพระคุณคุณลลานามากนะคะที่วันนี้ได้มาช่วยเล่ามุมมองประสบการณ์ต่างๆซึ่งหลายๆอย่างเป็นการตอกย้ำที่ให้ทางเพื่อนพนักงานเราด้วยมุมมองที่เพิ่มขึ้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการที่โฟกัสเรื่องของตลาดความต้องการลูกค้าให้คิดตั้งแต่ต้นจนถึงปลายนะตลอด value chain แล้วก็จะได้ช่วยลิงก์ตัวสิ่งที่ลูกค้าคือเราอาจจะมี scientific ของเราแต่ทำยังไงให้ลูกค้าเข้าใจแอปพลิเคชันที่จะไปถึงปลายทางงานวิจัยเราจะได้ไม่อยู่ในเอ็นดิ้งใช่ไหมคะอันนั้นก็จะเป็นมุมมองที่ได้วันนี้ก็ขอบพระคุณทางคุณลลานามากที่สละเวลานะคะมาบรรยายมุมมองแลกเปลี่ยนประสบการณ์ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าความรู้ที่ได้วันนี้จากคุณลลานาก็คงจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับเพื่อนพนักงานนะคะที่จะเอาไปคิดต่อยอดในการพัฒนางานของตัวเองแล้วก็เสริมงานวิจัยของสวทช.ให้ตอบโจทย์ของทางสังคมตอบโจทย์ประเทศนะคะแล้วก็สร้างผลกระทบกับทางเศรษฐกิจและสังคมนะคะก็ขอบพระคุณมากค่ะก็ถือโอกาสนี้มอบของที่ระลึกนะคะให้กับคุณลลานาค่ะค่ะแล้วก็สุดท้ายนะคะต้องขอขอบคุณแขกผู้มีเกียรติแล้วก็เพื่อนพนักงานสวทช.ทุกท่านที่ให้ความสนใจเข้าร่วมรับฟังแล้วก็แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับทางบริษัท KCG ในวันนี้นะคะสำหรับ CEO Talk ในปีต่อไปครั้งต่อไปจะเป็นเรื่องใดแล้วก็จะเป็นจากผู้บริหารจากบริษัทใดเนี่ยก็จะประชาสัมพันธ์ให้ทุกท่านทราบอีกครั้งหนึ่งสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณและสวัสดีค่ะขอแบบประเมินด้วยนะคะก่อนกลับรบกวนทุกท่านกรอกแบบประเมินแล้วก็ส่งให้กับเจ้าหน้าที่ทางด้านหน้าห้องด้วยนะคะขอบคุณค่ะ